เกาะบุญใดกุศลใดที่ศรัทธาญาติโยมได้ทำแล้วขอสมฤทธิ์ไฟอ้างญาติโยมกึดปรารถนาสิ่งไหนขอสมมโนนายไฟอ้างจุเหยื่อจุประการเนอร์นายวันอังการก้อนนะอาตมาได้เล่าทำค้างเอาไว้ก็คือเรื่องสุพรหมโมฆะมาเก้าหางนี่แหละอาตมาได้เล่าค้างไว้ศรัทธาญาติโยมพ่องก็ได้ฟังพ่องก็มาได้ฟังอาตมาก็จะเท้าความไปคือศรัทธาญาติโยมเฮาได้ฟังกันว่าอาตมาเล่าไปถึงไหนเจ้าพ่องก็ถามว่าอาตมาจะจำได้พระเจ้าพรหมทัตนี่เปิ้นเป็นตระกูลเขาเปิ้นนักตนดีก็มีตนให้ก็มีนะพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยตนที่ดีก็ดีไปจับใส่ตนที่ให้ก็ให้นะชื่อเปิ้นก็คือพระเจ้าพรหมทัตนั่นนะอยู่ในกรุงพาราณสีทีนี้ก็เปิ้นก็ย้อนไปถึงเจ้าตุ๊กตาสองผัวเมียสร้างแปลงบ้านแปลงจองอยู่นอกวัดบ่ใช่นอกวัดหรอกนอกเมืองปุ่นไปอย่างวัดปุ่นเล่าอยู่นอกบ้านนอกเมืองปุ่นอยู่ชนบทปุ่นตุ๊กอยู่สองคนผัวเมียไปบ่ปอก็ซ้ำมาเลี้ยงหมาไว้ตวงเลี้ยงหมาไว้ตวงก็ซ้ำว่าเป็นหมาแม่แมนเป็นหมาแม่แมนเนี่ยสถาญาติโยมทีนี้ก็นางตุ๊กตะผู้เป็นเมียเนี่ยก็ตั้งตองตั้งขพะตองใหญ่แมนลูกเนี่ยเนาะถ้าอู้ถึงเอากรรมบ้านเฮาก็คือแมนลูกเนี่ยทวนโตสมาสิบเดือนก็ได้เกิดลูกเป็นป่อจายยามที่นางตุ๊กตะเกิดหมาแม่มานนั่นก็เกิดตัวก่อนไว้หมาแม่มานนี่ก็เกิดลูกแต่ว่าลูกหมาเนี่ยก็คือหมาน้อยเนี่ยมันแปลกมันมีเก้าหางสาธาญาติโยมมันมีเก้าหางเจ้าตุ๊กตาผู้เป็นป่อก็น่อแม่ก็เกิดคนก็เกิดเอ้าเกิดพร้อมกันเหียก็เลยใส่ชื่อลูกใส่ชื่อลูกตัวเก่าว่าเจ้าสุพรหมโมฆะแล้วก็ใส่ชื่อแม่นะว่าแม่เก้าหางไอ้เก้าหางมีเก้าหางลูกเป็นเสี้ยวกันเหียบ้านเออบ้านเออเกิดมาพร้อมกันพอดีเป็นเสี่ยวกันไปเลยพอว่าเจ้าสุพรหมโมฆะเกิดมาได้7วันแม่ของเจ้าสุพรหมเนี่ยก็คือนางตุ๊กตะก็มาตายสระญาติโยมนั่นเมื่อแม่ของเจ้าสุพรหมตายแม่หมาเก้าหางก็ซ้ำมาตายแถมเนี่ยแม่หมานะซ้ำมาตายพร้อมกันแถมนั่นไอ้อย่างอันลำเหลือส่วนว่าเจ้าตุ๊กตาผู้เป็นป่อก็ให้สะอึกสะอื้นมีลูกมีเมียก็เมียก็ซ้ำมาตายไปบ่พ่อแม่หมาก็ซ้ำมาตายแถมเฮาจะได้เลี้ยงตึงเลี้ยงตึงลูกหมาเลี้ยงตึงลูกคนที่นี่ก็ เจ้าตุ๊กตะก็ทรงสการต้านขาบเนาะจะไปบอกคือพี่น้องเจ้าบ้านก็บ่มีอย่างเลี้ยงเปิ่นก็เลยเอาคนไปฝังก่อนแล้วก็เอาแหมไปฝังแถมก็เลี้ยงตึงลูกคนลูกแหมเนี่ยสระญาติโยม เลี้ยงตึงลูกคนเลี้ยงตึงลูกแหมเนี่ยเลี้ยงไปพอว่าเจ้าสุพรหมโมฆะใหญ่มาแล้วพอเป็นละอ่อน
ถ้าอู้ตามบ้านเฮาก็จะมอกเป็นละอ่อนนักเรียนเนี่ยเนาะอายุยังบ่ถึง10ปีเตื้อป่อก็ซ้ํามาเป็นผญาติแถมแล้วจะไปห้องยุกห้องยาจะไปหาหมอก็บ่มีสตางค์เอ้ายาก็บ่ได้กินทีนี้เจ้าตุ๊กตาผู้เป็นป่อก็หู้แล้วว่าตัวเก่าเนี่ยตึงอยู่บ่ได้แน่ก็จะตายละก็เลยฮ้องเจ้าสุพรหมโมฆะผู้เป็นลูกเฮือเข้ามาหาบอกว่าเจ้าสุพรหมลูกป่อเฮ้ยบ่าเดียวนี้ป่อตึงอยู่บ่ได้ละป่อมีโรคาอาพาธต่างๆป่อบ่สบายยาก็บ่มีสตางค์จะซื้อจะไปหาหมดหาหมอก็บ่มีสตางค์บ่าเดียวนี้ป่อตึงอยู่บ่ได้ป่อจะตายจากเจ้าละบ่ถ้าให้เน้อถ้าป่อตายไปแต่ว่าถ้าป่อจะสั่งไว้ว่าถ้าป่อตายบ่ต้องไปบอกคือพี่น้องชาวบ้านหยังมาละถ้าบอกคือพี่น้องชาวบ้านเฮาจะเอาหยังเลี้ยงเปิ้นตึงวันตึงวันนี่เข้าก็วิทเหมาะแรงเหมาะไงบ่มีอย่างที่จะมาเลี้ยงเปิ่นบ่ถ้าไปบอกกะเอาเชือกซุบคอป่อแล้วลากไปถ้าหัวป่อเนี่ยไปคล้องที่ไหนก็เฮือลูกเอาใส่เหี้ยวไว้เอาฝังเอาป่อฝังไว้เมื่อเอาป่อฝังไว้แล้วก็จงเอาพืชผักต่างๆบ่ว่าจะเป็นบะแตงบะเต้าข้าวปังข้าวโพดไอ้หยังที่มันมีอยู่เนี่ยจงเอาหว่านลงไปใส่ทําให้ที่หั่นเหี้ยให้ที่หั่นว่าแล้วป่อของเจ้าสุพรหมก็ตายไปเจ้าสุพรหมก็เสียอกเสียใจให้ศรัทธาญาติโยมแต่ก็ยังว่านะจะไปบอกคือพี่น้องชาวบ้านก็บ่มีหยังเลี้ยงเปิ่นอย่าว่านะกะมันมีอยากหยังเหรอแกงยวกใส่ต้นกล้วยกันเนาะแกงยวกใส่ต้นกล้วยหั่นเขาบ่กินมากะก็บ่มีข้าวเลี้ยงเปิ่นนี่แต่แกงยวกก็ได้ก็แกงบ่ได้ได้กันเนาะบ่มีข้าวเลี้ยงเปิ่นน่ะเหมาะเจ้าสุพรหมก็เลยตวยตามที่ป่อบอกก็ลากศพป่อไปหนวันออกหนวันตกหนใต้ไปจนถึงหนตะวันออกแจงใต้หัวป่อไปคล้องค่ะลุบบุบเอาก็เลยฝังศพป่อไว้แล้วก็ใจเอาพืชผักที่มีอยู่เนี่ยเอาหว่านลงไปแป่งทำให้อยู่หั่นเหลือเหี้ยให้อยู่หั่นก็แจ้งมาก็ไปใจเนาะโอ้พืชพักของเจ้าสุพรหมนี่นะคืนเดียวได้ผลเนี่ยศรัทธาญาติโยมโอ้ถ้ามันมีบะเดียวนี่เนาะพิเศษจริงๆอ่ะคืนเดียวได้ผลวันผูกก็ได้ละโอ้บะแตงก็หน่วยข้าวปังก็เป็นฟักข้าวโพดก็เป็นฟักบะเต้าบะแตงก็หน่วยเจ้าสุพรหมก็เก็บไปขายแล้วก็มาแลกเข้ากินตึงวันตึงวันทีนี้ก็เปิ้นก็ตัดตอนมาถึงนางจันทิมาเทวดาซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงจะหมดบุญคือจะตายจากเทวดาแล้วพระอินทร์ก็เลยว่าโอ้นางนี้เคยได้เป็นนั้นอดีตชาติเคยได้เป็นเมียได้เป็นเมียของเจ้าสุพรหมนี้มาหลายชาติแล้วก็เลยเอานางใส่ในไข่เอานางจันทร์ที่มาเทวดานี่นะเอาใส่ในไข่แล้วก็เอาไปวางไว้ที่ในห้อยของเจ้าสุพรหมถึงวันผูกมาเจ้าสุพรหมก็ไปอาใจให้ไปใจบ่อบะแตงบะเต้าเนี่ยก็ไปเก็บบะแตงบะเต้า
ทีนี้หมาเก้าหางไปตัวลูกหมาเก้าหางไปตัวก็ไปเห่าเห่าแต่เนอเห่าล่อเห่าล่อก็มึงเห่าอะหยังเก้าหางเออเห่าหยังไปพอก็ไปปะใส่ไข่นะไปปะใส่ไข่โอ้ไข่อะหยังนี่แก่นแต่แก่นว่าไข่นี่แก่นใหญ่ลูกก็เลยเอาไปไว้บ้านว่าอาตมาเล่ามาอีนะเอาไปไว้บ้านการว่าเจ้าสุพรหมเอาของไปขายนางจันทิมาเทวดาก็ได้ออกมาเนื่องข้าวหุงแกงเจ้าสุพรหมปีกมากับไผมาหุงข้าวหุงแกงคือเฮานี่พ่อก็บ่ฮู้แฮมวันก็เลยพกเมื่อได้พกพอแล้วก็ฮู้ว่าเจ้าสุนางจันที่มาเทวดาเนี่ยออกมานึ่งข้าวหุงแกงก็เลยถามว่านางเป็นไผที่ไหนนางก็เลยเล่าให้ฟังแล้วจะเฮ้อปี่ตั้งชื่อนางว่าหยังนางจันที่มาเทวดาก็เลยบอกว่าข้าเกิดในไข่ฟ้าก็เฮ้อฮ้องว่านางไข่ฟ้าอีกแล้วกันก็เลยมาเป็นกู่ตุกกู่หยักกับเจ้าสุพรหมนางจันที่มาไข่ฟ้าทีนี้ก็อู้ถึงพระเจ้าพรหมทัตครั้งนั้นพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยก็ออกประพาสป่าเสด็จประพาสป่าเพื่อไปล่าสัตว์ล่ากวางล่าฟันก็ไปก่ายบ้านของเจ้าสุพรหมเมื่อไปก่ายบ้านเจ้าสุพรหมก็ไปซัดทหารใส่นางจันทิมาไข่ฟ้าก็เกิดความหักนี่ใครได้เมียเปิ้นพระเจ้าพรหมทัตนี่นะใครดาวุ้ยพอตั้งใดมันก็งามแต่งามว่ามันตุกมันหยักมันเหี่ยวว่าได้เมียงามล่ำเหลือโอ้ยเมียมันนี่จะบ่เปิงกับมันอีมันต้องเปิงกับเฮาเพคะอีจะเนี่ยจะใดจะหาโอกาสฆ่าเจ้าเอาของเนี่ยจะใดจะฆ่ามันแล้วเอาเมียมันก็เลยใจทหารไปฮ้องเจ้าสุพรหมมาทหารก็ไปฮ้องเจ้าสุพรหมมาเมื่อเจ้าสุพรหมมาถึงพระเจ้าพรหมทัตก็เลยบอกว่ามึงกับเมียมึงนี่มันผสมดุลกันเนาะมึงบ่ใจหางามเมียมึงงามกูถูกอกถูกใจกูเอาอย่างนี้ถ้ามึงบ่อยากจะเสียเมียวันพูกเมื่อเจ้าเอาไก่มาโจรกับไก่กูถ้าไก่กูแกนกูจะยกบ้านยกเมืองยกทรัพย์สมบัติให้มึงแต่ถ้าหากว่าไก่มึงแกนกูฆ่ามึงกูเอาเมียมึง พระเจ้าพรหมทัตนี่หน้าบ่อายแต่เจ้าสุพรหมก็เลยปิกไปบ้านไปจองก็ไปนั่งให้สะอึกสะอื้นนางจันทิมาไข่ฟ้าก็ได้ถามว่าเจ้าปี่เป็นจะได้ไปเฝ้าเจ้าเหนือหัวเป็นจะได้เปิ้นขาดโตดเปิ้นใส่โตดใส่ตาอย่างถึงได้มาให้เจ้าสุพรหมก็เล่าให้ฟังนางจันทิมาไข่ฟ้าก็เลยบอกว่าโอ้เจ้าปี่บ่ต้องให้วันพูกเมื่อเจ้าให้เจ้าปี่หักเข้างวงแล้วเอาไปวางไว้สามแยกขั้นจะมีไก่มากินเมื่อไก่มากินเข้าจงพอไก่ตัวที่งามที่สุดแล้วก็สูงใหญ่เมื่อไปหันลักษณะไก่ตัวที่งามแล้วก็จงอุ้มไปเตอะไก่ตัวนั้นจะไปตีกับไก่เจ้าเหนือหัวแล้วไก่ของเจ้าปี่จะชนะเจ้าสุพรหมก็ดีอกดีใจโอ้ตั้งปี่ได้น้องไข่ฟ้านี่ปี่โอ้แต่ขอขอบคุณเนอะไอ้หล่อวันนั้นอาตมาเหล่ามาถึงต้นนี่นะ วันนั้นอาตมาเหล่ามาถึงต้นนี่วันนี้อาตมาก็จะมาต่อจากครั้งที่แล้วเนอะญาติโยมก็ตั้งจิตตั้งใจฟังกันเนอะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
ตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธะโวฟังราฟังราโสตุจะแนสัปปุริสะตังไลตังยิงใจมวลหมู่อันเข้ามานั่งอยู่อารามจิเตียนตามถูกตายเพื่อน้อมไว้ฟังธรรมจุงดาจำฟังทีเอาเป็นที่สอนใจเฮือฟังร่ำดับไปแต่ตนตีสืบโซนตัวไปบัดนี้แดเตบัดนี้นะก็หากใดไม่มีเจ้าเงามุนราสันธาผู้จุผู้จุคนพร้อมไปด้วยลูกเต่าเหล่าแลนก็ได้ปากันสะโรงโคงควายโตกแต่งพร้อมนำมายังจัตุปัจจัยไตยะตำมวลฝูงนี้เพื่อจักแม่ปูจาพระสาธรรมเตสนานิมนต์อาตมาภาพมาเป็นองค์เตเตสนาธรรมบัดนี้ก็เพื่อจากแม่อุทิศนาบุญส่วนกุศลมวลปู่นี้ไปหาปิตามารดาปอเมตังเท่าแก่สัมพันธวงศาญาติกาญาติมิตรพี่น้องร้างพ้องจะตานไว้ภัยภาคนาตานไปหาเทวบุตรเทวดาพ่อเกิดแม่เกิดปู่แทนญาติแทนเจ้ากรรมนายเวรสัพสัตตาสัมปวิญญาณสัมภเวสีผีเปรตตั้งหลายขอพระนาบุญส่วนกุศลม้วนฝูงนี้ที่เจ้าเงามนราสันธาตั้งหลายได้อุทิศนาบุญส่วนกุศลมวลฝูงนี้ขอเฮอเขาเจ้าได้รับเอาของกินของตานได้กินได้บริโภคแล้วก็ขอเอาจิตตะดวงวิญญาณเอาตนเอาตัวขึ้นสู่สวงสวรรค์จันทร์แฟบุญสมปานแก่นกาได้ถึงอมตะมหาเนรปานเวียงแก้วปูนเตอะเอาละศรัทธาญาติโยมตั้งหลายอาตมาได้ใส่ระบำทำนองไปเป็นที่เรียบร้อยต่อไปอาตมาก็จะมาเล่าให้ฟังต่อจากผูกตี่แล้ว ทีนี้พอถึงวันผูกเมื่อเจ้าสุพรหมก็ฮักเอาเข้างวงนะเข้าหายนี่นะเข้างวงเข้ารวงนั่นนะถ้าอู้ถึงแต่ตามภาษาภาคกลางเขาว่าเข้ารวงแต่บ้านเฮาเขาว่าเข้างวงสมัยก่อนนี่เฮาต้องเต้าถ้าเข้าแนเปิ่นเมื่ออีมากำลังมันพดมันไงแล้วหรอหาเข้างวงเปิ่นมาเกตกินเกตเอาเม็ดมันมันเกี้ยวมันดีนะเข้างวงนะเกี้ยวมันดีหรอทีนี้เจ้าสุพรหมก็ฮักเอาเข้างวงแล้วไปยืนอยู่สามแยกท่านไปยืนไห้อยู่ท่านยามนั้นพระอินทร์ก็ส่องที่ประเนตรลงมาก็หันว่าเจ้าสุพรหมนั่งไห้พระอินทร์ก็เลยปลอมเป็นไก่พระอินทร์ก็เลยจำแรงหรือว่าตะแลงเป็นไก่เป็นไก่ปูงามบินมาลงตัดสองหน้าเจ้าสุพรหมแล้วถามว่าเจ้ากุมารเจ้ามายืนให้อย่างนี้เจ้าสุพรหมก็เลยเล่าให้ฟังยามนั้นพระอินทร์ก็เลยบอกว่าโอ้บ่มีปัญหาดอกเจ้าบ่ต้องห้องให้เด้
จงอุ่มข่อยไปอุ่มข่อยไปแล้วข่อยสิไปตีกับไก่เจ้าพญาเป็นจังไดจังไดข่อยสิเอาชนะมันนี่ล่ะพระอินทร์นี่เป็นลาวแต่ก่อยพระอินทร์นี่เป็นลาวรู้เจ้าสุพรหมก็เลยอุ้มไก่ไก่พระอินทร์นี่นะเจ้าสุพรหมก็เลยอุ้มไก่ไปถึงกับปัตตไก่พระอินทร์ก็ลองตบปีกแล้วก็ขันโอ้ปรากฏว่าโตคนที่มาท่าพอนั่นนะตะลึงพลึงเพลิดเลยว่าไก่นี่เสียงม่วนเขาก็บอกว่าไก่นี่เสียงม่วนแต่ม่วนว่าเออมีก้าเจ้าพญาพรหมทัตผู้เดียวเขาบอกโอ้ไก่มองอีการปูเหลืองมาแนวเอล่ะการปูเหลืองมาแนวกูกันเดียวก่อนกันเดียวก่อนกันเดียวนี่หูแน่เดี๋ยวจะปล่อยปูเหลืองมาแนวหยอกขึ้นมันกำลังเนี่ยพระอินทร์ก็บอกว่าเออมาโลดมาโลดผู้เหลืองบอกแนวกูบ่ย่านมึงดอกพระอินทร์นี่เป็นลาวเตะแต่บ่ย่านมึงดอกว่ะทีนี้พระเจ้าพรหมทัตได้โอกาสก็เอ้าปล่อยผู้เหลืองบะนาวกูแม่เอ๋หรอผู้เหลืองบะนาวก็ว่าผู้เหลืองใส่ส้มบะนาวก็บ่ฮู้อันเด้อทีนี้เขาก็ปล่อยผู้เหลืองบะนาวปล่อยไก่ของพระเจ้าพรหมทัตไก่ของพระเจ้าพรหมทัตก็ปุ้งปลาดเข้าใส่ไก่ของพญาอินพญาอินก็บอกว่าเออมึงมาโลดมึงมาโลดกูบ่ย่านมึงดอกดูกูดูกูดูกูประเดี๋ยวก็หูเรืองปรากฏว่าไก่ของเนี่ยไก่ของพระเจ้าพรหมทัตนี่นะปูเหลืองบะนาวนี่นะปุ้งปาดเข้ากับดิดแหละดิดโจรติ๊กๆพระเจ้าพรหมทัตก็บอกเอาปูเหลืองบะนาวเล็งแกตามันเล็งแกตาฮั่นเอาเดือจบแกตาเขาฮั่นบ่ได้แดกกูดอกกูบ่ให้ตามึงดอกเออพญาอินนี่กะบ่ได้แดกกูดอกสิเอาตากูบ่ให้ตามึงดอกเออทีนี้กับไก่ปูเหลืองบะแนวนี่ก็ดีดติ๊กๆอ่ะเพี้ยเพี้ยน่ะไก่พระอินแต่งถอยฉากล่อเดี๋ยวพอมึงมาโลดมึงมาโลดเออประเดี๋ยวหูเรียงดูกูดูกูดูกูพระอินทร์ว่ะทีนี้ไก่ของผู้เหลืองบะนาวของพระเจ้าพรหมทัตนี่ก็ดีติ๊กๆไก่พระอินทร์แต่งถอยฉากหรอไก่พระอินทร์แต่งถอยฉากติ๊กๆอ่ะโอ้คนทั้งหลายก็ป้ากันโหโอ้ตายละถ้าอย่ามาการไก่อันเจ้าเหนือหัวเหี้ยก็หาผู้เหลืองบะนาวเนี่ยไอ้หรอพระอินทร์ก็ตึงว่ายังปล่อยเขาว่าไปแต่งถอยฉากถอยฉากโจนเป็นกำดีดเป็นกำไอ้พระเจ้าพรหมทัตนี่ก็เล่นกระตาฮะน่ะเล่นกระตาฮะน่ะพระอินทร์บอกกูบ่ให้ตามึงดอก พอได้ฉากก่อยพระอินทร์ถอยฉากได้สักกำเดียวกับขอบอกหมอกขึ้นมาเหี้ยกำล้อไอ้หรอก่อยพระอินทร์ได้ทีแล้วก็ใส่เข้าก้านคอกะสถายยมก้านคอของผู้เหลืองบะนาวนี่นะเพี้ยเดียวไปมีสถายยมผู้เหลืองบะนาวเออได้ใส่ส้มบะนาวแต่ห่อเออเพี้ยเดียวไปมีคอหักเลยอ่ะคอไปติ่งตัวไปติ่งเออโทษคนตั้งหลายโหกันเศร้าเหรอสถาญาติโยมปูเหลืองบะแนวได้ใส่ส้มบะแนวเต้ตพระเจ้าพรหมทัตนะเราบอกว่าควรขึ้นหูงัดงัดไก่การเจ้ามันบะการบะอีนูก็ตัวการไหนเนี่ยเหือไก่ตัวตายแล้วนี่เนี่ยเหือไก่การแต่เจ้ามันบะการวันนี้กูบ่ฮื้ออย่างมึงเตื้อวันพูกเพื่อเอางัวมาโจนกับงัวกูนี่
มันยังเอี้ยเนี่ยเสียสัจจะเสียวาจาเนี่ยนะไหนเปิ้นบอกว่ากษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคําอันนี้ตัดแล้วยังคืนกรรมอยู่แน่นะพระเจ้าพรหมทัตนี่บ่ได้ความเนี่ยก็เลยบอกว่าวันผูกเนี่ยเฮ้ยมึงเอางัวมาโจรกับงัวกูกติกาเหมือนเดิมงัวกูกันกูยกบ้านยกเมืองยกทรัพย์สมบัติให้มึงแต่ถ้างัวมึงกันมึงตายกูเอาเมียมึงฟานไปเลยส่งแขกเอหล่อเจ้าสุพรหมอุ้มไก่ไปถึงป่าก็ปล่อยไก่นะปล่อยไก่ไปทีนี้ก็ปิ๊กไปถึงบ้านก็ไปนั่งให้มาพระเอกนี่ก็ขี้ให้แต่เนี่ยเจ้าสุพรหมนี่ขี้ให้ตลอดกาลแต่ให้ฮือฮือทีนี้นางไข่ฟ้าก็ถามว่าเจ้าปี่เอาไก่ไปโจรไปจะได้ไก่กานกะไก่บากานแล้วเจ้าปี่ให้หยังก็บ่ให้จะได้ก็เจ้าเหนือหัวบ่ตามกรรมนั้นน่ะหาว่าถ้าไก่ไก่ของตัวก้านจะยกบ้านยกเมืองให้ปี่แต่อันนี้ไก่ก้านแล้วบ่ยอมรับใจปี่เอางัวไปโจรแล้วงัวเฮาก็บ่มีก็เฮาตุกเฮาอยากเขาจะเอางัวที่ไหนมาเล่านางไข่ฟ้าก็เลยบอกว่าเจ้าปี่เฮ้ยบ่ถ้าไปให้ละให้หยังแฮะน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจร้องไห้ทำไมร้องทำไมให้เสียน้ำตาหล่อโอ้นางไข่ฟ้านี่สำนวนก็หยดย้อยหยาดเยิ้มพอสมควรนะบ่ายยากวันผูกนะเจ้าปี่เกี่ยวหญ้าแล้วก็เจือกเอาไปวางไว้ที่เดิมฮะนะเดี๋ยวจะมีงัวเดี๋ยวจะมีงัวแม่เมื่องัวแม่เจ้าปี่ก็มัดงัวเลยแล้วก็จูงไปโจรกับเจ้าพญาว่าถึงบ้านผูกเจ้าสุพรหมก็ไปเกี่ยวหญ้าแล้วก็เอาเชือกวางไว้เอาเชือกวางไว้แล้วก็ไปนั่งให้ที่สามแยกกันทีนี้พระอินหูละพระอินก็เลยปลอมเป็นงัวลงมาถามว่าเจ้ากุมารเจ้าให้หยัง เจ้าสุพรหมก็เล่าให้งัวพระอินฟังเล่าให้พระอินซึ่งตะแลงเป็นงัวฟังพระอินก็เลยบอกว่าอ๋อเรื่องตะอี้จะไปให้มานี่เอาเชือกแตงดังข้าโวยๆแตงดังข้าแล้วก็ห่วงสายดังมัดข้าแล้วก็จูงข้าไปเดี๋ยวข้าจะไปเอาชนะงัวของเจ้าพญาพรหมทัตบ้านเจ้าสุพรหมก็แตงดังงัวเนี่ยเพราะว่างัวงัวนี่เปิ่นถ้าว่ามันหมอกกอกนี่นะหมอกกอกนี่ถ้าบ้านอ่อมแปรหรอถ้ามันได้น้องเหตุวงแล้วมันหมอกกอกเนี่ยมันอ่อมแปรต้องแต่งดังมันถ้ามันสลิดบดีกับจักใส่ดังตกใส่ดังมันต้องอยู่แก๊กงัวเฮานี่นะงัวก็ดีควายก็ดีถ้ามันเอาบ่แปรต้องแต่งดังแต่งดังแล้วเวลามันเอาบ่แปรกับสปึกใส่ดังตึกมันถึงอยู่ละ ทีนี้เจ้าสุพรหมก็แต่งดังงัวแล้วก็มัดงัวก็จูงไปปดเต้าคนทั้งหลายเง้อพอมันตุกมาก็มีงัวแต่โอ้งัวมันงามเพราะงัวได้ตึงสูงตึงใหญ่หรอพระเจ้าพรหมทัตได้ยินมูสู่เขาบ่ท่าไปอู้งัวมันมาอี้นะกระเดียวเนี่ยไส้มันจะโผเดี๋ยวกูจะปล่อยมืดกาฟ้าทลายโจรไหมไอ้ลูกจื่องัวมันเหมาะแต่จื่องัวของอันพระเจ้าพรหมทัตนี่เหมาะเนาะจื่อมืดกาฟ้าทลายโจรอ้าว
มูตะหันนี่หรอปล่อยมืดกาฟ้าทลายโจรกูออกมานี่หรอปัดต่อญาติโยมเขาก็ปล่อยอ่ะปล่อยออกซองมามืดกาฟ้าทลายโจรนี่นะออกซองมามันคึกกันอ่ะงัวนี่ถ้างัวปู้งานนี่นะสถาญาติโยมงัวนี่มันมีลักษณะของมันถ้างัวหมอกกอกนี่มันจะห้องมันจะห้องสามเตื่อนะถ้างัวกอกนะงัวปูนี่เขาว่างัวกอกงัวแม่เขาว่างัวแม่ซื่อถ้ามันได้น้องตวงเนี่ยมันได้น้องตวงบอกเขาแต่งดังมันนะก็คือถ้าเป็นงัวแม่นี่เขาว่างัวแม่ซื่อถ้างัวปูเขาว่างัวปูกอกลักษณะของงัวนี่ถ้าว่ามันได้น้องตวงหมอกแต่งดังได้นี่มันห้องไปหำอย่างหนึ่งนี่มันห้องสามเตื่อกันแล้วถ้ามันจะห้องนะเขาว่าเหมือนเตะเหมือนว่าถ้างวดงานเต็มคอนี่มันใหญ่แล้วนี่มันงานเต็มตี้วุ๊ดวุ๊ดทีนี้เขาก็ปล่อยแหละเขาก็ปล่อยมืดกาฟ้าทลายโจรเนี่ยปุ่งเข้าใส่งัวพระอินทร์บกองหารเข้าใส่วุ๊ดพระอินทร์บอกกําเดียวมึงโอไหมมึงโอไหมกระเดียวมึงได้โอแน่มึงโอมาเลยโอมาเลยพระอินทร์ถึงว่าอย่างนี้หรอปัดตายมืดกาฟ้าทลายโจรนี่ก็กระโดดปุ่งปาดเขาต่างงัวของพระอินทร์งาหูหูงัวพระอินทร์กับแต่งตกแต่งตกบุมตกหวามนั่นนะปดเขาก็ว่าตายแล้วบ่อยตายแล้วตายบ่ตายกำนี่ตายกำได้เราเขาก็เซยกันพระอินทร์บอกกระเดียวเสยฮะเสยฮะกระเดียวก็กุยเอางัวสูนั่นน่ะงัวของงัวของพระเจ้าพรหมตัดคือมืดกาฟ้าทลายโจรนี่ก็โจรติ๊กๆอ่ะเขาตั้งติ๊กๆอ่ะได้ควิดได้ตึงควิดตึงปึ๊ดพระอินทร์แต่งถอยอย่างเดียวงัวพระอินทร์นี่นะถอยอย่างเดียวถอยอย่างเดียวปัตตะโคนทั้งหลายปากันโหปากันตบมือตายแล้วบ่เฮ้ยตายแน่ๆล่ะงัวพระอินทร์ได้โอกาสขอเบาๆสักทีเถอะเพื่อนก็ไปมีว่าปืดเถียกรรมควิดเถียกรรมพอควิดเถียกรรมปรากฏว่ามืดกาฟ้าทลายโจรน่ะใส่โผสดาญาติโยมหือเอาหือน่ะสุมาเถอะเอาแล้วใส่โผละโปดโตหมูนั่นโอ้ตายแล้วได้ซาแต่ละอันงัวของเจ้าเหนือหัวนี่นายหรอโตส่วนว่าพระเจ้าพรหมตัดนี่ตึงบ่าเลี้ยวใจเตื้อนี่วันนี้งัวกูกันแต่กูตึงบ่ายอมวันผูกมือเอาจ้างมาโจรกับจ้างกูกติกาเหมือนเดิมถ้าว่าจ้างกูกันกูยกบ้านยกเมืองยกทรัพย์สมบัติเถอะแต่ถ้าว่าจ้างมึงกันกูฆ่ามึงตายกูเอาเมียมึงกติกาเหมือนเดิมเจ้าสุพรหมก็จูงงัวปิ๊กไปตีถึงในป่าก็ปล่อยงัวงัวก็พระอินทร์ก็เสด็จเหาะขึ้นบนสวงสวรรค์จันดาวดึงปุ่นเจ้าสุพรมก็เตียวปีกบ้านมาถึงก็มานั่งให้แต่เมาะสถาญาติโยมมานั่งให้แต่เมาะนางจันที่มาไข่ฟ้าก็ถามว่าเจ้าปี้เป็นจะได้งัวกานกับงัวบากานงัวชนะแล้วเจ้าปี้ให้อย่างก็เจ้าพญาน่ะจะฮื้อปี้เนี่ยเอาจ้างไปโจรก็ปี้จะเอาจ้างที่ไหนมาโจรโอ้ยเจ้าปี่เฮ้ยก็เรื่องแต่อีจะมาให้ยี่อย่างแฮะบาญากวันผูกฮักอ้อยไปไว้ที่เก่าฮะนะตึงจะมีจ้างมาที่นี่ก็
วันผูกเมื่อเจ้าสุพรหมก็ตัดอ้อยเอาไปวางไว้พระอินทร์ก็ปลอมเป็นจ้างลงมาถามว่าเจ้ามาอยู่อย่างนี้เจ้าสุพรหมก็เลยอู้ขึ้นฟังจ้างก็จ้างพระอินทร์เนี่ยก็เลยบอกว่าอ๋อบ่ายแยกขี่ข้าไปเลยขึ้นหลังข้าก็เดี๋ยวข้าจะไปโจรกับจ้างของเจ้าพญาก็เดี๋ยวหูเรื่องเห็นหรอทีนี้จ้างเจ้าจ้างของพระอินทร์นี่ก็ปาเจ้าสุพรหมเข้าในวังไปถึงสนามโปดเต้าโคนทั้งหลายเฮาจ้างมันย่อยนี่จ้างถึง8ศอกก่อนจ้างสูงแต่สูงว่าโอ้จ้างเจ้าพญาซ้ําจ้างตัวน้อยเหี้ยอีหรอต่อพญาพรหมตัดไผว่าจ้างกูน้อยเอ้อจ้างกูบ่ได้ตัวน้อยเด้อเอาปล่อยจ้างกูออกมาเอ้อปดถ้าปล่อยออกมาก็เขาเอาฟินคือมันกินโดเขาเอาฟินกะเอาเหล้ากะเอายาบ้ากะคือมันกินโดจ้างของพระเจ้าพรหมทัตนี่นะมันเล่นสกปรกนี้เล่นสกปรกนี้เอายาบ้ากะเอาฟินกะเอาอย่างกะให้มันกินมันเมาอ่ะสดาญาติโยมปุ่งปาดเข้าเอางาเข้าตั้งจ้างของพระอินทร์พระอินทร์ก็ตึงว่าอย่างมันพระอินทร์เฉยๆบ่ถอยบ่หยังอ่ะอยู่เป็นหุ่นนะเหมือนกับหินนะเขาก็ว่าโอ้จ้างมันบ่เป็นท่าแล้วก็บ่ว่าได้ก็บ่ว่าน่ะจ้างของพระเจ้าพรหมทัตนี่ก็เข้าแตงติ๊กๆอ่ะพระอินทร์ก็เลยบอกว่าได้เฉยๆไว้เฉยไว้ก็ดีเองเฉยไว้เฉยไว้ก็ดีเองพระเจ้าส่วนเจ้าสุพรหมก็บอกว่าจ้างเหยกระจายสู้มันแหละพระอินทร์บอกเย็นๆเฉยไว้เฉยไว้ก็ดีเองน่ะพอได้ฉากแล้วพระอินทร์ก็เลยใจงาแตงแหละแตงจ้างของพระเจ้าพรหมทัตจ้างของพระเจ้าพรหมทัตหูว่าเป็นพระอินทร์เอาแล้วโล่นแล้วห้องแว่แว่โล่นอย่างได้ก็ได้อันกวนจ้างเอาคอซับจนเลือดปอออกซับอย่างได้ก็ได้มันตุ้มเอาแว่แว่โล่นเข้าซองโล่นเข้าโกงอย่างเก่าสดาญาติโยมทีนี้พระเจ้าพรหมทัตหูอย่าอ่านก็เกียดมึงไปบ้านก่อนกูจะบ่ฮื้ออย่างมึงเตื้อนี่ทีนี้ก็พระเจ้าพรหมทัตนี่ก็กึดแผนชั่วออกมาว่าจะเนี่ยจะได้ที่จะฮื้อเจ้าสุพรหมเนี่ยเพื่อมันไปตายเขาจะได้เมียมันเงี้ยงใดให้มันไปตายจะกึดฆ่าเปิ้นตายก็เลยกึดแผนชั่วว่าเขาจะให้มันไปเอาดอกบัวที่เมืองพญานาคเพราะมันต้องมีปัญญาไปเอาดอกบัวอย่างจะมีเมืองพญานาคเขาก็ยังบอกหูมก่อนแต่จะใจมันไปถ้ามันไปบ่ได้ให้กำหนด3ปีถ้ามันไปบ่ได้มันบ่ได้ดอกบัวมามันตายเฮาจะเอาเมียมันเล่นอย่างอีนี้เล่นอย่างอีนี้ที่นี่ก็ใจทหารไปห้องเจ้าสุพรหมเข้าเฝ้าเนี่ยพระเจ้าพรหมทัตนี่นะไปห้องทหารใจทหารไปห้องเจ้าสุพรหมมาเข้าเฝ้าเจ้าเหนือหัวด่วนเมื่อเข้าไปเจ้าสุพรหมเข้าไปเฝ้าแล้วพระเจ้าพรหมทัตก็เลยบอกว่าเนี่ยส่วนที่มึงได้ทำมานี่นะเอาจ้างมาโจรก่อชนะเอางัวมาโจรก่อชนะเอาไก่มาโจรก่อชนะกูบ่ฮื้ออย่างมึงเตื้อบัดนี้มึงต้องช่วยกูเน้อช่วยอย่างไรพระเจ้าค่ะเจ้าสุพรหมก็ยกมือขึ้นไหว้ช่วยจะได้พระเจ้าค่ะบาเดลนี่นะเฮ
เฮาเนี่ยเป็นโรคที่รักษาบ่หายหมอปื้นฟ้าเมืองโคนเนี่ยรักษาบ่หายมีอย่างเดียวคือดอกบัวจะอยู่เมืองพญานาคปุ้นเฮือเจ้าไปเอามาเฮือเฮากรรมเอามารักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่เฮาดอกบัวในเมืองโคนก็มีเราพระเจ้าค่ะบ่ได้ดอกบัวในเมืองโคนเนี่ยเมืองโคนเมืองยักษ์เมืองหยังบ่ได้มีดอกบัวที่เมืองพญานาคปุณตะอันที่จะรักษาเฮาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บขอไปเอามาเฮือกรรมแต่ว่าเฮือกำหนดอยู่3ปีถ้า3ปีมึงบ่แม่ไปว่าเมียมึงเซ็ดกูแล้วมึงจะอยู่ในสุดล่ะฟ้าเขียวกูก็จะตวยฆ่าถ้ามึงมาภายใน3ปีได้กูจะยกบ้านยกเมืองเฮ้อแต่ยะธุระมีแต่ยะไปได้ว่าอันเจ้าสุพรหมโมฆะก็ปีกไปถึงบ้านก็ไปนั่งไห้แฮมเฮ้ออย่างว่าขี้ไห้ล้มเหลือฮะน้อนางจันทร์ที่มาคอยฟ้าก็เลยถามว่าเจ้าปี้เป็นอย่างไรไปเฝ้าเจ้าหนูหัวมานั่งให้เนี่ยแฮมบอกก็เลยเล่าให้ฟังนางจันทร์ที่มาคอยฟ้าก็เลยบอกว่าเออเรื่องตะอี้บ่ได้เจ้าปี้เอาเตะวันผูกนะเจ้าปี้ไปที่ฮะนะไปเตะไปถึงฮะก็ลงแม่น้ำพอไปถึงแม่น้ำก็ด้านลงไปมันจะมีปากถ้ำมันจะมีปากถ้ำที่หั่นแล้วจะมีงูตัวหนึ่งเฝ้าปากถ้ำหั่นเฮ้อเจ้าปี่เอายานี้ใส่ปากงูแล้วงูจะถามเจ้าปี่ว่าจะไปที่ไหนแล้วงูจะพาไปถึงที่ที่หั่นที่หั่นที่หั่นว่าอันมาถึงตั้นนี่สถาญาติโยมทำมันมาทำผูกที่สองจบที่นี่พอดีอาตมาก็วันนี้ก็เล่าเหยียวเหยียดเฉียดเมืองใต้เลยนะสดาญาติโยมเอามาเล่าให้ญาติโยมฟังเนาะว่าเจ้าสุพรหมจะได้ไปก็บ่ได้ไปนี่ทํามันมาจบสื่อนี่พอดีอาตมาก็อนุโมทนากับเจ้าภาพการเทศการทํากู้ผู้กู้คนเนอะขอให้ท่านทั้งหลายอยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุผู้จุคนนั้นจงจักมี เตสานาปริโยสานิก็มีโดยประการดังกล่าวมานี้แลนานิธิตังขีญาสังวานานาวิเศษจาห้องเหตุธรรมเรื่องสุพรหมโมฆะมาเก่าแห่งผูกที่สองก็บังโกมสมเรสเดสสาตุสาตุสาตุเอาละสถาญาติโยมเฮยทำก็จบแล้วต่อไปนี้สถาญาติโยมฮับปอนเนอร์ยะถาวารีวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปคปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติรโสยถาภวสัพพีติโยมิวะจันตุ